ป็นนิทรรศการที่พูดถึงเรื่องเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นในโลกในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มอะไรบ้างที่น่าสนใจที่ผู้เข้าชมสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เรานำมาจัดแสดงนะครับมันคือตัวพิมพ์ดีดที่สามารถใช้งานร่วมกับตัว iPad ได้ตัวนี้มันจะเป็นพิมพ์ดีดที่พยายามที่จะร่วมรูปแบบของการทำงานในอดีตของเครื่องมือที่เรียกว่าเรโทรนะครับหรือวินเทจต่างๆเนี่ยที่มันถูกทิ้งและไม่ถูกใช้งานมาสามารถที่จะทำงานร่วมกับตัว iPad ได้คือสามารถที่จะพิมพ์คำต่างๆได้สามารถที่จะลบคำต่างๆได้ออกมาตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคือตัวเนื้อเทียมคือมันเป็นเนื้อวัวสังเคราะห์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเซลล์เพื่อที่จะทำให้มีอาหารกินในอนาคตได้ก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยวิกฤตการอาหารคงจะมีมากขึ้นกว่านี้ครับมันทำยังไงที่จะสามารถผลิตเนื้อวัวโดยที่ไม่ได้ฆ่าวัวขึ้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่ทางมหาวิทยาลัยMaastrichtในเนเธอร์แลนด์ผลิตขึ้นมาครับแล้วทดลองว่าจริงๆแล้วมันลดก๊าซเรือนกระจกได้ค่อนข้างมากมันสามารถที่จะผลิตในขั้นตอนที่เป็นมิตรและสามารถทานได้จริงๆอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เกิดขึ้นในตัวนิทรรศการนะก็คือตัวยาโมโยคิดนะครับคือในแซมเบียเองมันประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะเด็กที่เสียชีวิตจากการท้องเสียมีอยู่มากแล้วก็การเข้าถึงยามันค่อนข้างน้อยแต่มันปรากฏว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยตัวโคคาโคล่าไปถึงแต่ทำไมยาไปไม่ถึงมันก็เลยมีการร่วมมือกันกับมูลนิธิโคคาโคล่าในการที่จะเอาตัวยาแก้ท้องเสียเนี่ยแล้วออกแบบให้สามารถที่จะพกพาไปขนส่งไปพร้อมกับลังโคกได้ครับเกิดขึ้นมาในแซมเบียในโปรเจกต์นี้ครับก็เลยทำให้โอกาสการเข้าถึงยาของเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสที่จะได้ยาในการรักษาทำให้เด็กปลอดภัยก็มีจำนวนค่อนข้างสูงขึ้นกว่าในอดีตมากครับ